รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเปิดเผยรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเผยรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเปิดเผยรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเผยรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอ้จะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาลอยนั่งคุยกันจนยอมพับโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โหว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเมื่อไหร่พนังเขาจะสนใจบูมถ้าบูมยังแต่งตัวหรือทำตัวแบบนี้มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้บูมหัวไอ้ยอวิจะชัดนี่ตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นไงพี่สาวคนสวยเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการที่นี่เหรอครับอ๋อโหหน้าตาดีแล้วพูดดีด้วยแต่จะดีกว่านี้นะครับถ้าน้องพนังเนี่ยมาดูแลหัวใจพี่บ้างโอ้โหค่ะไม่น่าเลยไอ้ตึงเพื่อนรักเสี่ยหมีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของเสี่ยตึงเสี่ยหมีก็เปลี่ยนชุดให้เสี่ยตึงหน่อยดีดีดีอ้าวเฮ้ยตรงตรงนะเจ้สำเร็จแล้วเฮ้ยนี่เลยเขาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยบูมเฮ้ยอะไรพี่ตูนเบื่อไหมเบื่ออะไรอะพี่เบื่อแบบเนี้ยเบื่อแบบเนี้ยเบื่อไหมถามจริงจะเบื่ออะไรอะครับไม่เบื่อนะพี่พี่อยากพูดตรงๆอะได้ไหมตรงๆเลยอะได้ครับรับได้นะอย่าโกรธพี่ตูนนะไม่โกรธพี่พูดเลยครับคือพี่รู้สึกว่าอย่างบูมเนี่ยมันเป็นผู้ชายน่าเบื่อ พี่พูดตรงๆนะคือพี่ไม่อยากพูดอะแต่มันไม่น่าค้นหาทรงผมไว้ตรงอื่นเป็นไหมนอกจากไอ้ทรงแบบแป๊ะๆออกมาแล้วก็มีเชิงตะกอนไม่ใช่มีต่างๆอยู่ตรงนี้หน่อยๆนึงใส่แว่นเนิร์ดลองเปลี่ยนใส่คอนแทคเลนส์ไหมนะเสื้อไม่ต้องเป็นลายสก๊อตต้องเป็นเสื้อคอปกลองเสื้อยืดแบบเท่ๆคือตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะบูมพี่ว่ามันดูเป็นผู้ชายน่าเบื่อเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งเนิร์ดก็ผมอยากเป็นเหมือนไอดอลผมนะครับพี่ไอดอลบูมคือโรบิตาไงครับโรบิตาที่พุทธสร้างแรงบันดาลใจให้โดเรมอนเอาของผลิตออกมาเยอะนะฮะแล้วเขาเล่นได้เก่งมากเลยครับแต่บูมลืมอะไรไปหรือเปล่าชิซุกะก็ไม่ได้สนใจโนบิตะนะเออว่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะบูมเมื่อไหร่พนังเขาจะสนใจบูมถ้าบูมยังแต่งตัวหรือทำตัวแบบนี้จริงด้วยอ่ะชิซุกะไม่เคยสนใจโนบิตะเลยอ่ะเออทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ตูนบูมมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้บูมหัวไอ้ยอวิจะชัดนี่ตั้งแต่หัวจนเท้าไปไงผมดูเตอร์อย่าไปเรียบร้อยแว่นต้องมีอะไรหน้าค้นหาเจาะหูหน่อยๆ yeah. โอ้ยเป็นไงเพอร์เฟคสุดๆโอ้โหขอโทษนะครับนี่ไอ้บูมใช่บูมไหมเนี่ยพี่แมนนี่มันพี่แมนเหรอครับเนี่ยใช่ดินี่บูมจริงด้วยตัวจริงดิครับนี่โนบูมตะไงครับโนบูมตะไอ้บูมเดี๋ยวครับโทษนะฮะรู้จักกันเหรอพี่แมนครับเป็นพี่อยู่ข้างบ้านผมครับเราสนิทกันมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโนบุมตะโนบุมตะมีอีกชื่อเรียกว่าดิงดองเวลาโดเรมอนนั่งจะมีความสูงแค่100เซนติเมตรเฮ้ยอังอังอังโดเตมาไดซึกิโดเรเอมอนโอ้ยเปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยนเลยอ่ะหมดกันเดิมครับหมดกันไอดอลกูโนบิตะทั้งนั้น
พี่แมนยังจำได้ไหมว่าผมชอบดูโดเรมอนตอนไหนที่สุดโอ้ถ้าจำไม่ได้จะเป็นพี่มึงได้ยังไงวะตอนอะไรวันนี้เสนอตอนไฟฉายยาส่วน